Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านต่อแล้วก็เติมคำลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะจากที่วิดีโอที่แล้วเราอ่านหน้าที่69นะคะต่อไปเป็น number 2 practice in pair จับคู่ฝึกสนทนาบทสนทนาอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาอ่านคำศัพท์ตรงนี้ก่อนเลย swimming trunks กางเกงว่ายน้ำจะต้องเติม s นะคะอยู่ในรูปของพหูพจน์นะ a two piece ชุดว่ายน้ำที่แบ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้เราจะเรียกว่า a two piece 1ชุดเติมอะด้วยนะ a t-shirt เสื้อยืดa straw hat หมวกแบบนี้นะคะก็คือหมวกสาร straw แปลว่าหลอดหรือฟางแต่ในความเป็นจริงเราไม่ต้องไปโฟกัสที่วัตถุดิบก็ได้เราโฟกัสที่ทรงหมวกนะคะเหมือนหมวกชาวนาเราอะทำมาจากไม้ไผ่ a swimming cap หมวกว่ายน้ำหมวกสายว่ายน้ำ shorts กางเกงขาสั้น sunglasses แว่นตากันแดดถ้าแว่นตาเฉยๆเราจะเรียกว่า glasses and the last one a swimsuit ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำจะมี2แบบใช่ไหมก็คือ swimsuit แบบนี้แล้วก็เป็น a two piece แบบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สังเกตได้เลยว่า swimming trunks เนี่ยอยู่ในรูปของพหูพจน์แล้วก็ sunglasses อยู่ในรูปของพหูพจน์เหมือนกันนอกจากนี้ก็คือมี shortsไม่ได้แปลว่าสั้นนะแปลว่ากางเกงขาสั้นคำนี้สามารถใช้เป็นกางเกงขาสั้นของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายได้เลยค่ะโอเคเรามาดูบทสนทนาของเรากันเลยว่าเราต้องเติมอะไรลงไปบ้างคนนี้น่าจะเป็น shopkeeper อันนี้น่าจะเป็น customer ก็คือลูกค้า may I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะผู้หญิงก็เลยบอกว่า yes please มีค่ะ I want ต้องการอะไรนักเรียนก็เติมลงไปเลยนะคะซึ่งคำศัพท์ก็ที่คุณครูพาอ่านเมื่อกี้อาจสมมติคุณครูอยากได้ a t-shirt แล้วกันคุณครูก็จะตอบว่า yes please I want a t-shirt ค่ะฉันต้องการเสื้อยืด1ตัวผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดต่อว่า sure ก็คือได้สิได้เลย what size ขนาดเท่าไหร่ซึ่งขนาดคุณครูก็เคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะมี small หรือ size S medium size M ขนาดกลาง large ใหญ่หรือ size L นั่นเองถ้า XXL คือ extra large ขนาดใหญ่พิเศษคุณครูก็ตอบว่า medium ก็คือขนาดกลาง and what color และสีอะไรล่ะและสีอะไรครับประมาณนี้เนาะคุณครูชอบสีเหลืองคุณครูก็จะตอบว่า yellow นักเรียนชอบสีชมพูก็ตอบสีชมพูได้เลยค่ะ pink blue white ชอบสีอะไรก็ตอบไปนะคะ this way please try it on กรุณามาทางนี้เวลานักเรียนแปลให้นักเรียนเอาคำว่า please ขึ้นก่อนนะคะกรุณามาทางนี้ try it on ก็คือลองได้เลยค่ะลองมันเลยประมาณนี้ alright เป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมไม่ยากค่ะขอแค่นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวภาษาอังกฤษนักเรียนก็จะคล่องขึ้นเองค่ะ that's all for today guys thank you so much for joining me in this video see you next time take care goodbye